สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้และวันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนค่ะและในช่วงสยามอัปเดตของเราในวันนี้นะคะจะมีอีเวนต์อะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะเริ่มข่าวแรกกันที่จุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานมอบรางวัลการประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทยปีการเพาะปลูก 2563/64 นับเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์ข้าวไทยที่ต้องการส่งเสริมข้าวหอมมะลิไทยให้ผงาดในตลาดโลกส่งเสริมการผลิตข้าวถุงคุณภาพสนองความต้องการของตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศไปพร้อมกันค่ะการประกวดวันนี้จึงเป็นการประกวดข้าวหอมมะลิข้าวเปลือกพูดง่ายๆถ้าจะให้เข้าใจว่าวันนี้ประกวดอะไรกันเนี่ย1ประกวดข้าวเปลือกหอมมะลิไทยนะครับที่ผลิตโดยเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรก็มีรางวัลต่างๆเกษตรกรก็มีรางวัล18รางวัลที่อธิบดีรายงานเมื่อสักครู่สถาบันเกษตรกรก็มี3รางวัลแล้วก็มีการประกวดข้าวสารถุงไทยที่มีแบรนด์ต่างๆหลากหลายจำนวนทั้งหมด12รางวัลด้วยกันซึ่งข้าวสารถุงที่ว่านี้ก็เป็นทั้งข้าวหอมมะลิข้าวหอมไทยข้าวพื้นนุ่มข้าวพื้นแข็งข้าวเหนียวข้าวเหนียวอีสานข้าวเหนียวเหนือหรืออะไรก็สุดแล้วแต่ก็มีรางวัลทั้งหมด12รางวัลผมก็ถือโอกาสนี้ขอบคุณกรมการค้าภายในและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับจากทุกภาคส่วนที่ทำให้เกิดกิจกรรมในวันนี้ขึ้นขอขอบคุณสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยที่มีส่วนช่วยยกระดับการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ข้าวไทยร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้สามารถสนองตอบโจทย์ความต้องการของตลาดโลกได้รวมทั้งขอขอบคุณภาคเอกชนอย่างน้อย3หน่วยงานเท่าที่จำได้ก็มีห้างไอคอนสยามพารากอนกูเม่ที่จะมาช่วยกันทำ MOUวันนี้เพื่อช่วยส่งเสริมการตลาดข้าวไทยให้ไปผงาดทั้งในตลาดในประเทศและต่างประเทศของเราต่อกันที่วัดแดงธรรมชาติตำบลไสม้าอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีพระราชนันทมุนีเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรีในฐานะเจ้าอาวาสวัดบัวขวัญพระอารามหลวงนำเกจิสมณศักดิ์ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ประกอบพิธีเททองหล่อพระอุปคุฎโดยมีนายสมนึกธนเดชากุลนายกเทศมนตรีนครนนทบุรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสท่ามกลางมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัดทั้งนี้นายกเทศมนตรีนครนนทบุรียังได้เชิญชวนประชาชนมาเที่ยวจังหวัดนนทบุรีซึ่งมีความเก่าแก่มากถึง472ปีโดยเฉพาะหากล่องเรือมาตามแม่น้ำเจ้าพระยาจะเห็นความสวยงามของทัศนียภาพสองริมฝั่งแม่น้ำรวมทั้งวิถีชีวิตชาวบ้านนอกจากนี้จะได้เห็นความงดงามของพระปางนาคปรกขนาดใหญ่ภายในวัดแดงธรรมชาติที่ตั้งตระหง่านอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาอีกด้วยค่ะการหล่อพระวันนี้นะครับเป็นการสร้างพระอุปคุฎนะครับถือว่าเป็นพระอุปคุฎที่มีขนาดที่ใหญ่มีหน้าตักนะครับกว้างถึง32นิ้วมีความสูง2เมตร10เซนนะครับโดยเฉพาะยิ่งนะครับที่วัดแดงธรรมชาติเนี่ยนะครับแล้วก็มีวัดพระนาคปรกอยู่ที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่แล้วนะครับองค์ใหญ่นะครับในส่วนนี้วันนี้ก็ทำพิธีสร้างพระมงคลอีกหนึ่งองค์ก็ถือว่าพระมงคลนั้นเป็นพระที่นำโชคลาภนะครับมาให้กับผู้ที่นับถือในส่วนนี้นอกจากนั้นพระมงคลนี้ก็ยังเป็นพระที่มีความที่ใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้าในส่วนนี้นะครับก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นการบุญอีกวันหนึ่งนะครับที่พวกเราได้มาร่วมนะครับการสร้างพระอุปคุฎนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิตวันนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ที่จะมาร่วมวันบุญวันนี้นะครับก็คงจะประสบแต่ความสุขนะครับสมความปรารถนาที่เราจะมีความตั้งใจในการที่จะสร้างพระอุปคุฎขนาดหน้าตัก32นิ้วและความสูง2เมตร10เซนถือว่าเป็นองค์พระพุทธอุปคุฎที่มีความที่ยิ่งใหญ่นะครับบางองค์หนึ่งในส่วนนี้ในส่วนนี้ก็คิดว่างานวันนี้ก็ต้องขอกราบขอบคุณนะครับท่านบรรดาพุทธศาสนิกชนทุกท่านที่ได้มาร่วมบุญกันวันนี้ทำให้การทำการในวันนี้เป็นด้วยความราบรื่นและประสบความสำเร็จในครั้งนี้ครับปิดท้ายกันที่โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพวัฒนาโอสถ
โรงพยาบาลที่ให้การรักษาเฉพาะทางด้านโรคมะเร็งโดยใช้แนวทางการรักษาแบบองค์รวมที่ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งแบบครบทุกมิติตั้งแต่ป้องกันวินิจฉัยรักษาและฟื้นฟูโดยทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่เชี่ยวชาญแบบสหสาขาวิชาชีพเนื่องในเดือนแห่งการรณรงค์ต่อต้านโรคมะเร็งเต้านมซึ่งสถิติของผู้ป่วยที่สูงขึ้นทุกๆปีทางโรงพยาบาลขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์และสร้างแรงกระตุ้นให้บุคคลในครอบครัวใส่ใจสุขภาพช่วยป้องกันให้ผู้หญิงไทยห่างไกลโรคมะเร็งเต้านมหมั่นตรวจเช็คสุขภาพเต้านมของตนเองและเชิญชวนให้ผู้หญิงที่มีอายุ40ปีขึ้นไปเข้ารับการตรวจคัดกรองโดยเครื่องดิจิทัลแมมโมแกรมและอัลตราซาวด์และหากตรวจพบในระยะแรกๆจะช่วยเพิ่มโอกาสการรักษาอย่างทันท่วงทีค่ะครับมะเร็งเต้านมนะครับเป็นมะเร็งที่พบบ่อยที่สุดในสตรีไทยและสตรีทั่วโลกนะครับแล้วก็เป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆของผู้หญิงไทยนะครับอาการส่วนใหญ่มักจะไม่มีอาการอะไรนอกจากคำก้อนได้นะครับเพราะฉะนั้นการตรวจต้นนมด้วยตนเองการตรวจต้นนมด้วยดิจิตอลแมมโมแกรมและอัลตราซาวด์จะช่วยให้พบมะเร็งต้นนมตั้งแต่ระยะเริ่มต้นและเพิ่มโอกาสการรักษาให้หายขาดได้นะครับผมเมื่อได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งต้นนมนะครับการรักษาจะเป็นการรักษาแบบสหสาขาวิชาชีพอันประกอบด้วยการผ่าตัดซึ่งเป็นการรักษาที่สำคัญที่สุดการรักษาหลังผ่าตัดอันประกอบด้วยเคมีบำบัดรังสีรักษาการรักษาด้วยยาแบบพุ่งเป้าและการใช้ยาต้านฮอร์โมนซึ่งในรายที่ก้อนมะเร็งมีขนาดใหญ่หรือมีการแพร่กระจายไปต่อมน้ำเหลืองหรือเป็นชนิดที่ค่อนข้างดุอาจต้องมีการรักษาต่อเนื่องหลังผ่าตัดได้แก่เคมีบำบัดรังสีรักษาการรักษาด้วยยาแบบพุ่งเป้าและการใช้ยาต้านฮอร์โมนนะครับเพราะฉะนั้นการตรวจเจอมะเร็งเต้านมตั้งแต่ระยะเริ่มต้นหรือระยะก่อนเป็นมะเร็งจะง่ายต่อการรักษาแล้วก็เพิ่มโอกาสการหายขาดได้นะครับสำหรับการผ่าตัดนะคะก็จะทำได้หลายวิธีนะคะได้แก่ lymphaticovenous anastomosis vascular lymph node transfer lipectomy แล้วก็ surgical excision ค่ะโดยที่การทำ lymphaticovenous anastomosis นะคะก็คือการทำผ่าตัดบายพาสเชื่อมทางเชื่อมระหว่างหลอดน้ำเหลืองแล้วก็หลอดเลือดดำบริเวณผิวหนังค่ะทำให้น้ำเหลืองสามารถไหลกลับไปทางหลอดเลือดดำได้ค่ะแล้วก็หลังการผ่าตัดก็ควรจะต้องประกอบกับการรักษาที่ไม่ใช่การผ่าตัดตามหลังจากนั้นสำหรับวันนี้ฝ้ายก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าเวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง8สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ